านแล้วก็ต้องกู้นอกระบบซึ่งดอกเบี้ยมันแพงมากผมทำงานอาชีพตรงนี้มาผมก็ทงกดขี่กดเหงเขาคือเป็นระดับตรงนั้นแต่เราก็ระดับใกล้ๆเคียงกันแต่เขาขุดลงก็เราเป็นลูกจ้างเขาผมอยากให้นายจ้างรู้ตรงนั้นว่าความลำบากของคนทำงานมันยากขนาดไหนมันลำบากขนาดไหนมันมีบางอย่างที่คนอื่นได้ทำได้แต่เราทำไม่ได้เอายกตัวอย่างอย่างครับเบียร์อย่างเงี้ยเราโดนกฎหมายกำหนดให้กับผู้เล่นเดิมๆได้เล่นซ้ำๆแต่เด็กรุ่นใหม่อย่างเราเนี่ยไม่สามารถลงไปทำได้นะคนเขาชอบมองว่าเหมือนกับเพศที่สามอ่ะไม่ใช่คนการเมืองที่ทุกคนมีส่วนร่วมการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมเทคโนโลยีและอำนาจที่กระจายสู่ท้องถิ่นในทุกมิติสังคมวัฒนธรรมแห่งโอกาสที่เป็นของคนทุกคนความฝันหรือความจริงคงเป็นคำถามในใจใครหลายคนหลังประชาธิปไตยในไทยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเป็นเวลา88ปีมิถุนายนพุทธศักราช2475เวลาย่ำรุ่งพลเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนาอันคำประกาศคณะราษฎรฉบับที่1รุ่งอรุณของระบบใหม่ถือกำเนิดขึ้น10ธันวาคมพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกแปดสิบแปดปีผันผ่านประชาธิปไตยที่เคยเป็นความหวังกลับยังไม่สามารถทำให้ประเทศหายป่วยไข้หนำซ้ำยังมีอาการเรื้อรังหนึ่งในปัญหาใหญ่คือความเหลื่อมล้ำที่ดูเหมือนเชื้อกำลังกำเริบเข้าขั้นรุนแรงกลุ่มคนที่รวยที่สุดกับกลุ่มคนที่จนที่สุดมีรายได้ห่างกัน 11-13 เท่าตัวจำนวนสินทรัพย์ห่างกัน70เท่าตัวประชากรเพียงร้อยละ1ของประเทศเท่านั้นที่ครอบครองทรัพย์สินมากถึงร้อยละ 66.9 จากทรัพย์สินโดยรวมของคนทั้งประเทศขณะที่กลุ่มคนที่จนที่สุดร้อยละ10ของประเทศกลับไม่มีทรัพย์สินติดตัวไม่เว้นแม้กระทั่งที่ดินอยู่อาศัยความแตกต่างกระจายออกไปอย่างรู้สึกได้ชัดเจนและชัดขึ้นกรุงเทพเป็นศูนย์กลางการกระจุกตัวของความเจริญอำนาจในการเข้าถึงทรัพยากรที่ไม่เท่ากันความยุติธรรมที่ถูกตั้งคำถามกลุ่มชาติพันธุ์หรือกระทั่งเพศทางเลือกยังคงถูกเลือกปฏิบัติการยึดมั่นในหลักนิติธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการเลือกตั้งอย่างเสรีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเสียงประชาชนเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องชี้วัดการมีประชาธิปไตยที่มีคุณภาพไม่ว่าในเชิงทฤษฎีหรือในเชิงประจักษ์และจากประสบการณ์ที่ผ่านพบมาในหลายประเทศล้วนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการพัฒนาประชาธิปไตยให้มีคุณภาพเท่านั้นคือหนทางที่จะลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในสังคมได้แต่อะไรที่ทำให้การเดินทางอย่างยาวนานของประชาธิปไตยไทยกลับไม่สามารถสร้างคุณภาพได้ผลสะท้อนคือเรากำลังกลายเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงซึ่งหมายถึงปัญหาอีกมากที่จะตามมานับจากนี้นี่จึงเป็นเหตุผลที่พวกเราต้องมาหาคำตอบร่วมกันที่นี่การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่21ประจำปี2562ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำสร้างคุณภาพประชาธิปไตยและหัวข้อเหล่านี้ก็คือความท้าทายที่เราจะต้องสร้างขึ้นเพราะกฎหมายเครื่องมือแห่งความเป็นธรรมทุกคนต้องมีส่วนร่วมได้ไม่ว่าที่มาการบังคับใช้หรือกระทั่งการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่เท่าเทียมกันเพราะการเมืองคือพื้นที่แห่งการจัดสรรต่อรองทางนโยบายและอำนาจในการจัดสรรทรัพยากรทำอย่างไรจึงจะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเชื่อมั่นและมีเสถียรภาพที่ทุกคนยอมรับได้เพราะปากท้องคือปัญหาใหญ่แต่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจคืออุปสรรคสำคัญอย่างยิ่งถึงเวลาแล้วที่ความไม่เป็นธรรมทั้งหลายจะต้องถูกจัดการและกระจายออกไปอย่างเป็นระบบ
ราะทุกคนคือคนเท่ากันความแตกต่างไม่ว่าด้วยชาติพันธุ์ศาสนาเพศหรือเพศสภาพจะต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติและได้รับการปฏิบัติอย่างเคารพในสิทธิศักดิ์ศรีและได้รับการคุ้มครองทางสังคมมีสวัสดิการอย่างเสมอหน้าเท่าเทียมกันเพราะประชาชนทุกพื้นที่คือศักยภาพของประเทศอำนาจจะต้องไม่ถูกรวมศูนย์ไว้ส่วนกลางจนกลายเป็นอุปสรรคของโอกาสศักดิ์ศรีและการพัฒนาอีกต่อไปเพราะความเหลื่อมล้ำที่สูงขึ้นหมายถึงความขัดแย้งที่สะสมและรอเวลาปะทุนานวันความขัดแย้งอาจเปลี่ยนเป็นความรุนแรงเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจจะสายไปที่จะย้อนกลับมาคุยกันอีกครั้งศักราช 2562 ประเทศไทยมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งอีกครั้งในรอบ5ปีผู้คนต่างเฝ้ามองและจับตาช่วงเวลาอันมีความหมายนับจากนี้ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพคือเป้าหมายที่ต้องเดินไปให้ถึงภายใต้จดใหญ่ประกอบด้วยความเป็นธรรมที่ต้องยึดหลักนิติธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรมความรับผิดชอบทางการเมืองต่อเสียงประชาชนเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองความเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติการตอบสนองความต้องการและความจำเป็นพื้นฐานชีวิตของประชาชนหากนับจากนี้ยังไม่สามารถลงหลักปักฐานประชาธิปไตยที่มีคุณภาพในสังคมไทยได้สิทธิโอกาสอำนาจศักดิ์ศรีและความยุติธรรมก็คงไม่อาจเกิดขึ้นสำหรับอนาคตในแบบนั้นสวรรค์อาจเป็นของคนแค่หยิบมือแต่ที่รออยู่เบื้องหน้าของคนส่วนใหญ่มันคืออนาคตแบบไหนกันแน่และนี่คือคำถามที่พวกเราในฐานะคนไทยทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบและสร้างหนทางก้าวเดินของประชาธิปไตยที่เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขในการอยู่ร่วมกัน